ที่นี่คือสิงหาสมบัติฟาร์มอยู่กับพี่เกียรติอยู่กับพี่ตุ้มอยู่กับพี่เอ็มสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทุกคนครับที่ยืนอยู่นี่ให้ถ่ายคือตัวไหน3 2ตอบได้ครับอยู่ที่เนี่ยตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับเกือบทันว่า8ปีกว่าเดือนนี้เดือนเลยเดือนนี้เดือนตุลาครับก็ธันวานี้ก็จะ9ปีป่ะใช่พี่ต้องขอยกมือถึงสูงหน่อยครับครับขอเสียงหน่อยนี่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวพระเอกใหญ่ไว้ก่อนรอพระเอกลองก่อนพระเอกลองเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวให้พระเอกลองเล่าให้ฟังครับเป็นยังไงครับเรื่องขาเราลื่นนิดหน่อยครับประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยครับพอดีนัดรายการไว้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นนี่ก็มาก็เอาตามนี่ตามสภาพนี่แหละเอาพี่ต้องครับอัปเดตสถานการณ์หน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เส้นข้อมืออักเสบครับวันนี้ให้พี่ต้องแนะนำยาวๆให้พี่น้องฟังเลยว่าเป็นยังไงในเรื่องของความสูงหน้าตาแล้วก็ชุดเหล่ากอพันธุกรรมฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ครับคุยเลยหยกจูเนียร์นี่เป็นลูกชายของใบหยกครับส่วนแม่เนี่ยจะเป็นควายทางอุบลใช่ป่ะใช่ครับก็คืออยู่ต้นแม่อยู่อาจารย์ต้นนะอาจารย์ต้นน่าจะเป็นกรรมการสมาคมทางอนุรักษ์ควายไทยอุบลราชธานีครับครับยกจูเนียร์นี่คือเดิมทีเนี่ยผมนี่เป็น FC เขาตั้งแต่เด็กนะก่อนที่จะมาเปลี่ยนมือเป็นของสมเกียรติอีกนะติดตามเขาอะตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงควายใหม่ๆนะครับอาจารย์หนิงจูงเขาประกวดเนี่ยผมเดินตามยกจูเนียร์เนี่ยแต่ก่อนนี่คืองานประกวดควายนี่ควายไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงควายนี่ปีนึงอาจจะมีสัก 3-4 งานเองนะมีอุทัยมีขอนแก่นมีโคราชใช่โดยหลักๆอุดรนี่เพิ่งมาทีหลังนะครับที่มาบางงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะเจอแค่ 3-4 งานเนี้ยแล้วก็หนองบัวลำพูอย่างเงี้ยงานนี้ไปปลายแล้วก็มีชัยภูมิอะไรเงี้ยพอปีนี้จะเจอทั้ง 3-4-5 งานเนี่ยผมก็จะติดตามเขามีรุ่นเขานี่จะมีตอนนั้นมีสามบินชื่ออะไรนะเทพมงคลไหมเขาจะเป็นคู่ฟัดกันเลยเมื่อก่อนนะจุกจูเนียไปแพ้ครับไปแพ้เทพมงคลที่อุทัยครับผมไม่จำไม่ได้ครั้งที่ไหร่ครับแล้วมางานขอนแก่นหยกชนะคืนนี่นะที่จำๆนะจะได้ฟังผมมีความประทับใจหยกผมเคยจูงเขาได้แชมป์นะเออครับผมเคยจูงยืมสมเกียรติจูงด้วยซ้ำครับสมเกียรติมีวันนึงเขาเอาไปงานอุบลตอนนั้นคือทัวร์เลยผมออกจากบ้านเป็นเดือนเลยนะไปทัวร์กันสมเกียรติพี่พาหยกไปเยี่ยมบ้านหน่อยครับบ้านเกิดเขาอยู่บนครับผมว่าเกียรติไม่เอาลงนะพี่ให้ยืมจูงหน่อยวะผมไปยืมจูงได้แชมป์ผมเอาสิงหาไปด้วยสิงหาที่สองไปยืมอยู่เนี่ยไปยืมคอยพี่แก่นได้จูงผมเอาสิงหาไปกวดที่จันทร์นี้ว่าเดี๋ยวผมยืมสิงหาแล้วกันผมว่าคันผมยืมผมจะจูงสิงหาโอ้ผมไม่มีควายจูงเกียรติยืมควายจูงหน่อยลงประกวดได้แชมป์อยากให้พี่แก่นเล่าอีกนิดนึงสตอรี่โดยหลักๆว่าพอมาอยู่กับเราแล้วพีคไอเดียยังไงถึงเกษตรกรชอบแล้วก็เอาแม่พันธุ์มาใส่ที่ฟาร์มเราเยอะมากมันคือการจ่ายลูกนะแล้วก็ช่วงนั้นก็เปิดผสมเท่ากับราคาแบบเข้าไปด้วยได้เนาะครับแล้วมันจ่ายลูกออกมาก็คือมันจ่ายลูกกับแม่เล็กๆผ่านอ่ะครับคือมันสามารถจ่ายลูกกับแม่เล็กผ่านอ่ะสามารถเอาไปเข้าสนามได้อ่ะจะเห็นหลายตัวส่วนมากช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นผลงานอ่ะผลงานในตัวเขาที่ว่าในสนามนี่คือมันไม่ใช่เกิดจากแม่พันธุ์ตัวดังแต่มันเกิดจากแม่พันธุ์ของชาวบ้านอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ดึงดูดคนเข้ามามากกว่าเข้ามารู้จักเขามากกว่าเพราะว่าช่วงในสนามแต่ก่อนมันก็ยังไม่มีผลงานเนาะก็ยังเอาตัวมันว่ากันอยู่เอาตัวมันว่ากันตัวไหนดีไม่อยู่แต่เมื่อวัยเนี่ย8-9ปีไปแล้วเนี่ยมันต้องดูรุ่นลูกแล้วคือตัวเขาไม่ต้องดูแล้วคือต้องดูรุ่นลูกการจ่ายพันธุกรรมนั่นคือการพัฒนาเนาะจ่ายลูกลูกจะออกมายังไงไปถึงสนามเท่าไรใช่ไหมล่ะเกิดจากแม่เบอร์ไหนอันเนี้ยทีนี้คนที่เขาทำเขาผสมเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองแหละทีนี้เราไม่ต้องไปโปรโมทแล้วรอให้ลูกหลานเขาบอกเล่าเรื่องต่อเองล่าสุดตอนนี้ความสูงเท่าไหร่แล้วครับพี่โต๊ะถึงไหมพี่มันไม่ใกล้ต้องมี170ครับ169 170เนี่ยถ้าน้ำหนักน่าจะกี่ตันได้ไหมตัน5ตัวนี้พี่เกียรติครับได้ไหมได้ครับเห็นไหมครับนี่ผมสูง170ครับนี่ดูครับพี่ต้องไปอยู่ฝั่งโน้นผมสูง170นะผมใส่ส
ใส่บูทด้วยเสียงหน่อยขอมือหน่อยเร็วนี่ครับนี่เลยถ้าตรงนี้ผมว่า169มึงมีฮะ169 770นี่คือควายในถ้าบอกว่าเจนไหนนี้จะเป็นยุคกลางไหมครับควายยุคกลางไหมครับอันนี้ก็ยุคกลางน่าจะยุคกลางเออยุคกลางครับก็ไม่ธรรมดาแล้วนะพี่เกียรติครับอยากจะถามโยแล้วก็คนอาบน้ำควายเนี่ยส่วนมากจะมีหวีอยู่ตรงที่อาบน้ำควายนะครับก็จะมีการนี่หวีผมตรงเนี้ยเป็นพันธุกรรมของตัวมันครับมันไม่ได้มีได้ตัวไม่มันไม่มีเลยล่ะมันมีแค่ตัวกรรมในตัวเขาแล้วก็การเลี้ยงเพื่อที่จะมันเหลืออย่างนี้ในการดูแลการดูแลนะครับถ้ามันมีพันธุกรรมมันมีผมตรงนี้แล้วการดูแลของเราก็ต้องให้มันเหลืออย่างนี้บางตัวมีแต่ว่าเราดูแลไม่เป็นมันไปถูไปถูไปเลยหลุดหมดครับอยู่ที่ไหนตรงนี้แล้วก็อยากจะติดต่อแพลตฟอร์มออนไลน์เบอร์โทรติดต่อหรือว่าที่ตั้งตรงนี้คือที่ไหนที่ตั้งครับสีหาสมบัติฟาร์มครับตำบลตรงนี้เรียกตำบลพังงูอำเภอหนองหานครับจังหวัดอุดรครับเฟซก็สมเกียรติสีหาสมบัติครับหรือว่าสีหาสมบัติฟาร์มนะฮะเบอร์โทร0650944465 0650944465นะครับอันนี้จะเป็นคำถามยอดฮิตของช่องนะทั้งพี่โต้งและพี่เกียรติมีแฟนแล้วหรือยังอันนี้ครับตอบให้หน่อยครับผมมีภรรยาแล้วครับผมเรียบร้อยผมเป็นลูกจ้างมาริสาฟาร์มครับอ๋อครับนี่เห็นไหมครับนี่คือออกตอนเรียบร้อยนะทุกคนครับก็เติมความสุขครับในเรื่องราวที่เรากำลังจะพาทุกคนได้เห็นว่าที่นี่เป็นยังไงในเรื่องของแม่พันธุ์เดี๋ยวตามกันไปดูสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวเนาะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย